ไม่มีโพไหนที่โพผมได้ผมเป็นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยผมก็ทำโพของผมเองผมคำนวณของผมเองเชื่อไหมว่าตรงเป๊ะที่สุดเลยจะทำอย่างดีที่สุดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มองข้ามพี่น้องประชาชนไม่ได้เพราะว่าคนที่ตัดสินใจคือพี่น้องประชาชนวันนี้เราเจาะสนามการเลือกตั้งโดยเฉพาะคะแนนนิยมของพรรคภูมิใจไทยที่มีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับหลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้เห็นสำนักวิจัยหลายสำนักที่ให้คะแนนนิยมของพรรคภูมิใจไทยตามมาในลำดับ5และ6แต่เสี่ยหนูในฐานะหัวหน้าพรรคมั่นใจครับว่าจะสามารถกวาดจำนวนเสียงที่นั่งในสภาได้แตะเลข3หลักเท่านั้นยังไม่พอเสี่ยหนูยังมองว่าโพของภูมิใจไทยเนี่ยแม่นที่สุดจะมีประชาชนให้ความไว้วางใจและกาให้พรรคภูมิใจไทยมาเป็นอันดับต้นๆจะเป็นไปได้หรือไม่อย่างไรวันนี้เจาะข่าวเด่นเรามาว่ากันครับไม่บ่อยครั้งที่หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยอย่างนายอนุทินชาญวีรกูลจะออกมาให้สัมภาษณ์แสดงความมั่นใจถึงตัวเลขจำนวนส.ส.ของพรรคในการเลือกตั้งที่จะถึงในวันที่14พฤษภาคมนี้แถมช่วงนี้พรรคภูมิใจไทยกำลังอยู่ในช่วงพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกภายหลังจากที่โดนนายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์คนดังการเมืองออกมาถล่มพรรคภูมิใจไทยสารพัดเรื่องและตั้งแต่ความไม่ชอบมาพากลการประมูลโครงการต่างๆของกระทรวงคมนาคมการครอบครองที่ดินเขากระดงแบบผิดกฎหมายและการซื้อตัวส.ส.และล่าสุดเรื่องการเปิดกัญชาเสรีซึ่งงานนี้นายชูวิทย์ประกาศว่าพรรคภูมิใจไทยเป็นพรรคบ่อนทำลายชาติทำร้ายเยาวชนพร้อมเดินหน้าปูพรมถล่มแหลกนายอนุทินและพรรคภูมิใจไทยแบบไม่ไว้หน้าชนิดตามไปราวีทุกพื้นที่ตามไปทำลายเสียงพรรคภูมิใจไทยทุกหย่อมย่าถึงขนาดที่เจ้าตัวมั่นใจมากว่าจะทำให้คะแนนเสียงของนายอนุทินและพรรคภูมิใจไทยย่อยยับลงก่อนหน้าการเลือกตั้งแม้จะถูกโจมตีอย่างต่อเนื่องนายอนุทินยังมั่นใจตัวเลขส.ส.พรรคภูมิใจไทยวันหลังการเลือกตั้งเที่ยวนี้จะได้ส.ส.มากกว่าการเลือกตั้งครั้งที่แล้วคือ51คนอย่างแน่นอนและยิ่งไปกว่านั้นเลือกตั้งครั้งนี้นายอนุทินแสดงความมั่นใจว่าพรรคภูมิใจไทยจะกวาดส.ส.เกิน100คนแบบนอนมาพร้อมประกาศศักดาเป็นพรรคการเมืองขั้วใหม่ในการจัดตั้งรัฐบาลแน่นอนตัวเลขส.ส.ที่นายอนุทินยืนยันว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ภูมิใจไทยน่าจะได้เกิน3หลักถูกถ่ายทอดออกจากปากอย่างมั่นใจว่าไม่มีโพไหนสู้โพผมได้หรอกผมเป็นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยก็ทำโพของตัวเองเชื่อไหมว่าตรงเป๊ะที่สุดเลยอย่างคราวที่แล้วผมคาดว่าจะได้ส.ส.52คนแต่เข้ามาได้51คนยังในสมัยตัวเองยังเด็กๆอยู่คิดว่าจะได้ส.ส.เข้ามา22คนก็เข้ามา22คนผมเชื่อตัวเองนายอนุทินระบุว่าโพที่แม่นที่สุดคือโพของเสี่ยหนูของตัวเองนี่แหละรอบนี้คำนวณแล้วได้เกิน3หลักแต่ไม่ยอมบอกว่าจะได้เกินร้อยไปเท่าไหร่อย่างซุปเปอร์โพนี่ตรงใจกับในใจหัวหน้านะที่ตั้งเป้าไว้ไม่มีโพไหนที่โพผมได้หรอกผมเป็นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยผมก็ทำโพของผมเองนะครับด้วยผมทำนี้มาโดยตลอดผมมีโพที่ผมทำของผมเองนะผมคำนวณของผมเองเชื่อไหมว่าตรงเป๊ะที่สุดเลยตั้งแต่ผมเป็นหัวหน้ามาผ่านการเลือกตั้งมา2ครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่3 2ครั้งแรกนี่โพอนุทินที่ทำเองนะไม่ได้ไปจ้างใครมาทำนะจากการลงพื้นที่ลงพบปะพี่น้องประชาชนคราวที่แล้วอ่ะผมคาดว่าผมจะได้52มันก็เข้ามา51นะครับคราวสมัยยังเด็กๆอยู่ผมคิดว่าผมจะเข้ามา22มันก็เข้า22นะครับเราโพของคุณอนุทินก็เชื่อตัวเองใกล้เคียงกับใครคะผมตอนนี้ผมเชื่อตัวเองเราเป็น3หลักมั้ยคะโพคุณอนุทินเราเป็น3หลักมั้ยครับเวลานี่เงียบแปลว่าอะไรใช่ไม่ปฏิเสธขนาดของสำนักพิมพ์ก็บอกว่า100กว่าตรงนี้เป็นมุ่งทำให้มีกำลังใจขึ้นไหมคะที่ว่าใกล้เคียงกับสิ่งที่ตัวเองรับฟังไหมคะผมยังไม่เคยพูดคำนั้นจากปากผมเองนะแต่ว่าผมก็ทำการศึกษาทำการติดตามทำการแก้ไขนะครับทำการปรับปรุงในความที่ผมเป็นหัวหน้าครับผมก็ต้องดูแลมันมีเป้าหมายหลักเป้าหมายรองอะไรต่างๆเนี่ย
ก็ได้พยายามแก้ไขทุกจุดเท่าที่จะทำได้แสดงว่าก่อนหน้านี้ที่คุณอนุทินไปบอกว่าหลังวันที่14แสดงว่าวันที่14นี่เลข3หลักมาแน่คือแสดงว่าจะทำอย่างดีที่สุดนะครับจะทำอย่างดีที่สุดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มองข้ามพี่น้องประชาชนไม่ได้เพราะว่าคนที่ตัดสินใจคือพี่น้องประชาชนถ้าเราไปขอเรื่องโควิดเรื่องหลังสงกรานต์มียอดพุ่งขึ้นมาคือถ้าเราไปดูโพอย่างไรก็ตามแม้โพของนายอนุทินที่ทำจะนอนมาว่าได้ส.ส.เกินร้อยแตะ3หลักแต่โพดังหลายสำนักยังให้พรรคภูมิใจไทยตามมาในอันดับ5อันดับ6แต่ตัวนายอนุทินมั่นใจว่าโพของตนเองแม่นที่สุดแม้จะแตกต่างจากผลโพเจ้าดังๆที่พรรคภูมิใจไทยจะมีคะแนนยอดนิยมกลางๆเท่านั้นเรื่องนี้นายอนุทินออกตัวแรงอย่างมั่นใจอีกว่าโพของตนต้องเก็บไว้ในใจเรามีหลักการคำนวณของตัวเองแต่ไม่สามารถพูดตัวเลขอะไรออกมาได้ต้องเกรงใจประชาชนแต่ขณะเดียวกันหากผลออกมาแบบบางโพที่บอกว่าพรรคภูมิใจไทยได้ร้อยละ3ก็เท่ากับ12คนก็ต้องมาดูว่าได้เพียง12คนเองหรือฝ่ายตรงข้ามก็ดีใจกันใหญ่เลยพรรคภูมิใจไทยได้ร้อยละ3ถ้าได้12คนจริงก็ถือเป็นเรื่องที่ดีจะได้ไม่ต้องเป็นหัวหน้าพรรคแล้วก็ต้องตัดสินใจหยุดทุกอย่างในทางการเมืองถอดรหัสคำพูดตรงนี้เท่ากับว่านายอนุทินยืนกรานถ้าพรรคได้ส.ส.น้อยต่ำกว่าเป้าเหมือนที่บางโพสบประมาทตนเองจะขอลาโรงพ้นจากหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเพื่อแสดงความรับผิดชอบเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามยังมีอีกหนึ่งโพลที่ออกมาสวนกระแสและทำนายว่าภูมิใจไทยจะพังงาดเป็นพรรคขนาดใหญ่ขึ้นมารั้งเบอร์2ของการเลือกตั้งเที่ยวนี้คือซุปเปอร์โพลที่สำรวจประชากรราว 6,000 กว่าตัวอย่างก่อนฟันธงว่าพรรคภูมิใจไทยจะได้ส.ส.จากการเลือกตั้งเที่ยวนี้สูงถึง121คนโดยเป็นส.ส.เขต101คนส.ส.บัญชีรายชื่อ20คนแถมคำนวณค่าเฉลี่ยต่ำสุดจะได้ส.ส .96 คนสูงสุดอาจจะได้ถึง146คนโดยจำนวนส.ส.เขต101คนที่ว่าจะมาจากเหนือ5คนกรุงเทพมหานคร8คนอีสาน36คนกลาง26คนตะวันออก6คนตะวันตก10คนและก็ใต้10คนทั้งนี้หากดูผลสำรวจจากซุปเปอร์โพลจะเห็นได้ชัดว่าพรรคภูมิใจไทยในพื้นที่อีสานจะได้เพิ่มจากเดิม20คนกลางจะได้เพิ่ม12คนกรุงเทพมหานครจากที่ไม่เคยก็จะได้เพิ่ม8คนเหนือได้เพิ่ม4คนใต้ได้เพิ่ม2คนเห็นอย่างนี้อย่าคิดว่าเป็นไปไม่ได้อย่าลืมว่าพรรคภูมิใจไทยมีส.ส.ในมือก่อนหน้านี้ราว70คนตรงนี้นับแค่เป็นงูเห่างูฝากเลี้ยงต่อมาภายหลังมีการย้ายพรรคเปิดตลาดส.ส.กันเจ้าละวันพรรคภูมิใจไทยก็กวาดต้อนเก็บตกมาหมดเพราะใจถึงมีน้ำเลี้ยงดี